กระเบื้องแผ่นนี้เป็นกระเบื้องผนังนะครับเป็น3มิตินะครับถ้าแบบนี้ถ้าเราปูแล้วก็จะเกิดมิติกับผนังแต่ไม่เหมาะกับการปูในห้องแคบๆนะครับเพราะว่าจะดูอึดอัดเหมาะสำหรับการปูผนังที่มีขนาดใหญ่นิดนึงหรือห้องที่มีขนาดกว้างนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นกระเบื้องลายอิฐสีดำตัดกับสีขาวจริงๆสีขาวตรงนี้เปรียบเสมือนกับยาแนวได้เลยเช่นกันนะครับเพราะว่าเวลาเราต่อลายกันแล้วเนี่ยลายข้างบนเนี่ยที่เป็นสีขาวขอบเล็กๆเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยพอเขาเอาแผ่นมาประกบกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีขาวล่องขนาดใหญ่เท่ากับตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะเหมือนกันสำหรับการปูประเภทห้องน้ำหรือปูเชลนะครับตามร้านอาหารตามอะไรเนี่ยถ้าเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ก็จะออกมาดูดีมากๆเลยนะครับต่อมากระเบื้องประเภทที่มีลวดลายนะครับอย่างนี้จะเป็นลายดอกแต่พื้นผิวของเขาจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งจะต่างจากแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้ลายก็จะใกล้เคียงกันแต่เขาลงเฉดสีลงไปให้มากขึ้นถ้าถามว่าให้อยู่ในผนังเดียวกันได้ไหมผมตอบเลยว่าได้นะครับเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับและลายก็จะเป็นลายเหมือนกันด้วยนะครับสังเกตนะต่อลายกันเลยนะครับสังเกตไหม